ครงการใหญ่ 3.5 แสนล้านนี่ทั้งนั้นที่ประชาชนรับแบกไว้สร้างเขื่อนพังน้ำที่ท่านขยับนี่ระครังจะแก้ปัญหาได้จริงรถไฟความเร็วสูงใช้ลากจูงคนพักได้รวดเร็ว2 ล้านล้านอนุมัติแค่บัตรเดียวใครอยากเกี่ยวแค่เร่งทำงานสงสารคนไทยทั้งประเทศจูบพี่เป็นก็กินพัดทั้งดาวสู่อาเซียนที่ได้ยินฟังจนชินช่องทางกงกันมีเหล่านี้เป็นของใครของคนไทยต้องใช้ชอบช้ำดวงใจ